<c oughs> กำลังใจให้นะคะจากเรื่องของคนดวงดีไปดูโครงการดีๆกันต่อค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมามีพิธีมอบรางวัลน,นะคะการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วนะคะภายใต้หัวข้อ1ทศวรรษญ่าแฝก V ี t r o อง n น t w o r k มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะ เป็นโครงการดีๆที่ปตทร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกรปอรอกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินแล้วก็น้ำค่ะรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาหน่วยงานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงนําความรู้ต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปีนี้เนี่ยมีผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ,คะ105ผลงานแล้วก็มีรางวัลเกียรติยศยญา ต้นแบบความยั่งยืนอีกหนึ่งผลงานรวมทั้งสิ้น106ผลงานค่ะผู้ที่ชนะเลิศได้รับโลพระราชธานจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะค่ะหนึ่งโครงการดีๆที่นามาฝากคุณผู้ชมนะคะ